สวัสดีครับพบกับรายการเกมพาร์ทเอามาคุยครับวันนี้เราจะไม่เฮฮาเพราะว่าวันนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรที่เราตามคดีกันมาหลายเดือนแล้ว2 เดือนได้ถ้าพูดอย่างนี้ใครหลายคนก็น่าจะนึกออกแล้วว่ามันคือเรื่องของคุณแตงโมนั่นเองที่พลัดตกเรือวันนี้ก็คือสรุปรูปคดีของคุณแตงโมก็คือมีคุณปอได้โดนไป6 ข้อหาแล้วก็อีก5 รายเนี่ยโดนประมาททำลายหลักฐานแล้วก็แจ้งความเท็จนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยที่เรากำลังอัดกันอยู่เนี่ยก็คือกรณีมีแถลงสดๆร้อนๆเลยนะเราก็มาสรุปให้ฟังกันก็คือทีมตำรวจครับได้แถลงสรุปคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาโดยแจ้งว่าจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6ภายในวันนี้เวลา14 นาฬิกาหรือช่วงเวลาบ่าย 2นั่นเองตำรวจได้สรุปว่าแตงโมเสียชีวิตจากการจมน้ำโดยคดีมีผู้ต้องหาทั้งหมด6 คนพร้อมชี้แจงข้อหาที่จะส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6 รายซึ่งมีรายละเอียดอย่างนี้เราจะมาอ่านไล่ทีละคนเลยว่ามีใครยังไงบ้างก็คือนายตะนุพัฒน์หรือปอนั่นเองกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับเรือโดยไม่มีใบรับรองทิ้งขยะลงแม่น้ำแจ้งความเท็จไม่ติดชื่อเรือไว้ที่หัวเรือใบอนุญาตเรือหมดอายุซึ่งก็อย่างที่บอกไปคุณปอก็โดนไป6 ข้อหานั่นเองคนต่อไปครับคุณโรเบิร์ตก็คือจะโดนข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ใบอนุญาตเรือหมดอายุทิ้งขยะลงแม่น้ำคนต่อไปแซนนะครับก็จะโดนกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจ็อบก็ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงจากการทำลายหลักฐานทิ้งขยะลงแม่น้ำต่อไปกระติกนะครับโดนข้อหาช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงจากการทำลายหลักฐานแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือแจ้งความและให้การเท็จส่วนคนชื่อเอ็มนี่มาทีหลังสุดใช่ไหมใช่มาแบบงงๆแต่ไม่รู้สงสัยว่าใครใครก็ต้องตามคดีแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้ถูกต้องอยู่ดีก็โผล่มานะครับก็จะโดน2 ข้อหาคือช่วยผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงจากการทำลายหลักฐานแล้วก็ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งความมันเป็นเท็จโผล่มาก็มากับข้อหาที่แบบว่าค่อนข้างแปลกนะซึ่งทางตำรวจครับก็ได้ตอบย้ำแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าจะสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6 รายทุกข้อหาเลยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงในวันรุ่งขึ้นไหมเราน่าจะรู้ผลวันรุ่งขึ้นไหมเพราะว่าช่วงบ่าย 2นี้ก็เพิ่งจะไปที่อัยการใช่สมองมีอัยการแล้วใช่ก็รอดูครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตามที่ตำรวจแถลงก็ประมาณนี้ถ้าใครได้ดูในไลฟ์สดในหลายๆเพจหลายๆพื้นที่หรือยังมาดามเมาส์เนี่ยก็จะทราบดีว่าเสียงค่อนข้างแย่หลายคนบอกเป็นเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าเสียงคุณภาพเสียงแย่ภาพก็ดูค่อนข้างลำบากซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนอาจจะเป็นเพราะว่าคนเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเตรียมการจัดการเรื่องนี้ไม่ทันก็ต้องรอดูแหละว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงจำเรื่องนี้กันได้หรือไม่คุณหมอกระต่ายที่ข้ามทางม้าลายแล้วก็ถูกนายสิบขับรถจักรยานยนต์ชนนั่นเองซึ่งศาลเขาสั่งจำคุกนายสิบที่ขับรถชนหมอกระต่ายใน1 ปี 15 วันปรับเพียงแค่4,000 บาทชีวิตคนคนหนึ่งนะแต่ว่าปรับแค่4,000ใช่ซึ่งถ้าใครจำได้ดีครับในคดีนี้เนี่ยทำให้แบบว่าเกิดแรงกระเพื่อมในสังคมอย่างหนึ่งก็คือการจอดรถให้คนข้ามทางม้าลายซึ่งอันนี้ยังไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะที่แย่กว่านั้นคืออัปเดตล่าสุดคือทางศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยใช้รับทรัพย์ประมาณ200,000 บาทซึ่งโอ้โหชีวิตคนคนหนึ่งนะกับเงินเพียง200,000 บาทที่ต้องเสียไปใช่เพราะว่ามันพอมันมีอะไรแบบนี้ออกมาให้ประชาชนก็คือแบบไม่มั่นใจเรียกว่าจะฝากกระบวนการยุติธรรมใช่จะฝากความปลอดภัยของตัวเองไว้ที่ใครถูกต้องในเมื่อแปลว่ากระบวนการยุติธรรมมันเป็นแบบนี้แล้วยิ่งคนที่แบบไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่คุณหมอตายเนี่ยคือแน่นอนว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแน่นอนใช่คือบางครั้งขนาดคนที่มีชื่อเสียงยังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะอย่างง่ายเลยเนี่ยอันนี้ไงใช่ป่ะเราก็เอามา2 คนเลยคนนึงเป็นคนมีชื่อเสียงอีกคนนึงเป็นคนที่บ้านคนธรรมดาแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรทำประโยชน์ให้สังคมเขาเป็นหมอแต่ก็ยังเขาเรียกว่าไงไม่ได้รับความเป็นธรรมยังแท้จริงอย่างคุณหมอเองที่เขาบอกว่าการสูญเสียของคุณหมอก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันไม่มีอะไรมาแทนเพราะว่าเอาเป็นการสูญเสียที่แบบยิ่งใหญ่เพราะว่าครอบครัวเขาเหมือนแบบว่าจะยังไงเรามีลูกคนเดียวนี่หรือไงที่เราจำไม่ได้ถ้าจำผิดขออภัยแต่ก็คือเอาจริงอ่ะการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์อ่ะคือเป็นที่ยิ่งใหญ่นะเพราะว่าหมอคนหนึ่งสามารถต่อชีวิตใครได้อีกหลายๆคนซึ่งตอนนี้ก็สูญเสียเข้าไปแต่ว่าคนที่กระทำผิดกลับได้รับการประกันตัวด้วยเงินหลักทรัพย์เพียงแค่ประมาณ 200,000 บาทแล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเราก็เอาไว้ฝากไว้เท่านี้มาเล่าให้ฟังกันเท่านี้วันนี้เรื่องค่อนข้างที่จะตึงเครียดนิดนึงครับสำหรับวันนี้เก็บมาเล่ามาคุยก็ขอจะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ทุกเวลา1ทุ่มตรงที่พิมพ์นิวออนไลน์ครับแล้วก็มาดามชาแนลเข้าไปดูได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ